สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมบรรยากาศอาหารเช้าที่โรงแรม CS ปัตตานีค่ะโอ้ชอบมากเลยนะคะอาหารเช้าที่นี่เพราะเขาเนี่ยคะจะนำเอาอาหารพื้นเมืองนะคะของจังหวัดปัตตานีเนี่ยมาเป็นเมนูในอาหารเช้าด้วยค่ะเห็นไหมคะข้าวยำนักที่แดงแง่โหน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีขนมผลไม้นะคะที่เป็นของพื้นเมืองนะนะคะจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะที่นี่เขาจะสอดแทรกความเป็นพื้นเมืองเข้ามาด้วยนะคะในอาหารเช้าของเขานะคะน่ากินไหมคะข้าวต้มมัดนะทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะเขาบอกว่าทุกอย่างอร่อยหมดเลยจริงๆนะคะแล้วก็ได้ความฟินมากเลยนะคะจากการตกแต่งของเขาเป็นอาหารง่ายๆอาหารพื้นเมืองนะคะแต่เรามาจากที่อื่นอ่ะเราไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะเราไปที่ปัตตานีอ่ะเราได้กินอาหารท้องถิ่นของปัตตานีอ่ะแบบมันมีความสุขมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะว่าผมกินทุกอย่างเลยนะคะข้าวต้มก็อร่อยค่ะแล้วก็ข้าวยำจัดสวยมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะว่ามีความสุขขนาดไหนกินทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเลยนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะดูมีข้าวเกลียบข้าวเกลียบของเขาก็อร่อยค่ะข้าวเกลียบกินกับข้าวยำมาอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะคะให้ดูเขาก็มีอาหารหลากหลายนะคะแต่เขาก็สอดแทรกความเป็นอาหารพื้นเมืองไปด้วยชานะคะชาเขาอร่อยชามาเลยค่ะติดป้ายไว้เลยนะคะเป็นชามาเลยอร่อยมากกล้วยนี่นะคะกล้วยอย่างนี้หากินที่ไหนยากนะคะหายากเลยแหละแต่ก็ยังมีไข่ดาวไส้กรอกอะไรก็มีนะคะอาหารที่ทั่วไปก็มีค่ะแล้วก็นี่มีนะคะมีผัดก็อร่อยให้ดูกันนะคะบรรยากาศแต่หากใครชอบกินข้าวนะคะก็มีแกงมีนะคะนี่ชามาเลย์ค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะคะชามาเลย์นี่แบบขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูข้าวยำนะคะข้าวยำก็สวยมากข้าวยำแล้วก็ราดน้ำบูดูนะคะลงไปก็จะมีน้ำบูดูแยกไว้ราดน้ำบูดูไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ข้าวยำแบบอ้อนฉบับเลยอ่ะอร่อยจริงนะคะเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักข้าวยำนะคะดิโอให้ดูชัดๆเลยว่าข้าวยำแท้ๆเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เลยนะคะแบบผักหลายอย่างเลยค่ะน่ากินมากๆนะคะข้าวยำนี่เป็นอาหารท้องถิ่นนะคะของจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็นี่นาซิดาแงนะคะเป็นข้าวแล้วข้างบนเป็นสมันนะคะแล้วก็ตีแกงปลาอร่อยอร่อยสุดๆค่ะนี่นะคะที่โรงแรม CS ปัตตานีนะคะใครมาพักที่ปัตตานีนะคะแนะนำนะคะ CS ปัตตานีค่ะอาหารเช้าอร่อยเลิศนะคะมีความสุขมากเลยแล้วก่อนจบนะคะจะให้ดูท้องฟ้าของจังหวัดปัตตานีนะคะท้องฟ้าจังหวัดปัตตานีสดใสสวยงามมากๆเลยค่ะ